สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องพัสดุการเป็นการช็อปที่แบบครั้งยิ่งใหญ่มากๆก็คือเราอะตอนแรกเราอะมีแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปทำนาคาการในช่วงนี้ช่วงเมื่อไม่กี่วันที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แหละแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอะไม่รู้ว่าการจะไปทำนาคาคือต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆทำนาคาคือฮอตฮิตเวอร์นะคะถ้าไม่จองแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปสรุปก็คือนกค่ะยังไม่ได้ไปก็เลยยังอะไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าซื้อของมาแบบเยอะมากๆเพื่อเตรียมตัวไปเตรียมแต่ของแต่ไม่เตรียมจองนะงงไหมล่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังแบบกระแสดีมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะต้องรอจองใหม่ในช่วงรอบวันที่18นะคะก็คือการจองอะเท่าที่ไปอ่านในกระทู้นะเขาบอกว่าให้จองตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะของการเปิดรอบใหม่ไม่อย่างนั้นก็คือเต็มวันละ400คนอย่างเต็มอะคุณพระมาเปิดพัสดุนะคะนี่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมแอลกอฮอล์บวกกันไกลเพราะว่าพัสดุมันมีความเสี่ยงต่อการนำพาของเชื้อโรคประมาณนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนี่นะทุกคนโอ้ก็ด้วยความพื้นที่จำกัดเราก็จะแบบนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือรถถ่ายบ้านหนึ่งรถถ่ายบ้านที่เราอยู่ประจำมาเริ่มดีกว่าน้องเดี๋ยวจะมีงานตามและตรงนี้จะเป็นร้านที่แบบว่าซื้อมาจากตลาดนัดแถวบ้านเลยคุณแล้วจะไม่รู้จักเราก็เลยแบบไม่รู้จะบอกยังไงดีเป็นเสื้อแบบนี้นะเป็นเสื้อแบบนี้จะเป็นเสื้อคอปสีเทาแบบนี้อยู่นี่นะเสื้อคอปดีเทลเขาจะเป็นแบบผ้าแบบอย่างเงี้ยทุกคนผ้านิ่มๆผ้าขุ่นๆนะราคาแค่150 บาทอันนี้ก็คือตลาดนัดแถวบ้านให้พิกัดไปก็คือน่าจะไม่มาตามกันหรอกเนาะไม่รู้เขามีออนไลน์หรือเปล่านะใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคันอะไรนะแบบรัดรูปนิดนึงถ้าเกิดผู้หญิงตัวเล็กๆก็คือแบบโหเซ็กซี่ยั่วหนึ่งตัวผ่านไปนะครับ150 บาทเปิดแอร์ล่าสุดหมูมันเยอะจริงๆทุกคนในตะกร้าหนึ่งแล้วก็ในถุงอีกมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะว่าเดือนที่แล้วแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยต่อมาอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ทุกคนเป็นร้านที่ออยสั่งบ่อยมากๆก็คือชื่อร้านว่า Big I Love You Contact Lens นะคะอันนี้เราจะแปะชื่อร้านใน Shopee ให้สั่งมาจาก Shopee เนาะเขาแถมตลับมาเยอะมากสีที่สั่งมานะคะจะเป็นสีน้ำตาลกับสีเทาคู่ละ59ถูกมากเพราะว่าเราต้องใส่ทีละ2คู่ไงถ้าเราจะซื้อคู่ละแบบ 3-400 ก็ต้องแบบไม่ไหวจ้ะของ Kitty Kawaii นะคะจะเป็นเอฟเฟกต์15ขนาด 14.2 นะคะแล้วก็ค่าอุ่นน้ำที่ 55% เนาะเป็นคนตาแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันอะต้องสั่งที่ค่าอุ่นน้ำเยอะๆมันจะได้แบบตาไม่แห้งเนาะมาร้านต่อมานะคะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อถุงขับมอเตอร์ไซค์จากร้านโมโมโค.S นะคะคู่ละ99 บาทถามว่าสั่งมาขับรถหรอไม่ใช่สั่งมาเพื่อที่จะไปเดินป่าอันนี้จ้ะจะเป็นถุงมือขับรถคือเราจะเอาไว้ใส่เดินป่าเห็นไหมไม่น่าเห็นนิ้วจะโผล่ใส่มาประมาณครึ่งนิ้วอะแล้วก็ที่เอาไปโทรโทรศัพท์ได้นะคะ99 บาทอ๋อตัวนี้จะเป็นจากร้าน together.officialstore นะคะจะเป็นเสื้อใช่ไหมเสื้อกล้ามจะมีที่ไว้สั่งมาจะมีเสื้อกล้ามกับกางเกงหนังถ้าจะไม่ผิดแพ็คน่ารักมากสั่งร้านนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเสื้อตัวนี้ก็ใช่ใส่สบายแบบคุยได้นี่เสื้อกล้ามเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านทุกร้านให้นะคะถ้าจำได้มีกางเกงหนังสีฟ้าเสื้อกล้ามผ้าดีนะแล้วก็ยาวมากคุยได้จะใส่ได้ไหมเนี่ยนี่จะเป็นกางเกงหนังแบบนี้ที่อย่าลองอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะขออนุญาตยืนรูปที่ร้านเสื้อนะคะจะอยู่ที่260กางเกง370นะขอใส่แมสก์กันจะเป็นอย่างนี้น่าจะเห็นภาพแหละอ๋ออันนี้เป็นร้านของพี่สาวเองจ้าคานิถาช็อปนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเสื้อคอปแบบกล้ามนะคะดีเทลก็คือจะมีความแต่งแบบแขนแบบนี้ดีเทลแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อผ้าประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรกันนะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อ
ี่เป็นเสื้อยืดแฟชั่นของผู้ชายชื่อร้านก็ตามนะเลยที่ขึ้นให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นนะคะโอ้ไซส์76บาทนางคงดูแบบว่าเออซื้อเสื้อให้ฉันใส่ตัวละ70-80แล้วก็เสื้อคลุมแขนยาวกันแดดกันลมนะคะ105บาทด้วยความที่นางไม่ค่อยจะซื้ออะไรอีกไงนี่จะเป็นผ้าแบบผ้าแบบนี้ชอบเลยไม่ร้อนจะเป็นผ้ายืดๆดึงๆนี่สำหรับใส่เดินขึ้นเขาแบบประมาณนี้ไม่ร้อนด้านหลังแต่งสกีต่อมาโอ้โหวันนี้ซีนมาอย่างดีเลยเสื้อคลุมจะเป็นเสื้อลมแบบทุกคนนี่ก็คือสั่งมาจะให้นางไว้ใส่เดินขึ้นเขาอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวอะไรใดๆอยู่ในที่หมดเลยราคาก็จะตามเนื้อผ้าก็จะตามราคานะกะว่าใส่ขึ้นเขาทีเดียวจบหรือว่าใส่คลุมแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นนะเราไม่ได้ไปเชียงใหม่ไงต่อมานะครับอันนี้จากอ๋อร้านใน Facebook ที่ออยสั่งมานะคะเราจะขึ้นชื่อให้จำราคาไม่ได้เดี๋ยวขอดูแป๊บเป็นผ้าแบบดีงามพระราม8พระราม9มากชื่อว่าร้านไลท์เสื้อผ้านำเข้าราคาถูกตัวนี้ออย CF มาในราคา199บาทวอร์มแบบนี้นะคะเพราะว่าเกงวอร์มช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบใส่แบบหนาวได้ร้อนได้ที่นะคะมีป้ายห้อยด้วยเด้อไม่ไก่กาลาเร่ผ้าดีนะเนี่ยผ้าไม่ได้หนามากนะใส่หนาวได้ใส่ร้อนได้วอร์มตัวนี้มันจะเป็นวอร์มอะมันดูรัดรัดเหมือนใส่รัดรูปอะมันเป็นวอร์มเหมือนใส่แบบรัดรูปทรงอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้จากร้าน House of Style นะคะก็คือใน Facebook เหมือนกันนะคะร้านนี้เลยแม่ค้าใส่แล้วคือเออต้องสีเลยแต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วมันจะสั้นหรือเปล่านะเพราะเราเป็นคนสูงไง163อ่ะถ้าเกิดเราแบบตัวเล็กๆหน่อยเตี้ยๆหน่อยก็น่าจะใส่แล้วแบบพอดีอ่ะตัวนี้ราคาสั่ง90บาทจ้าจะเป็นเบสจะได้ใส่ไหมยังไม่รู้เลยนะน่ารักเนาะทุกคนน่ารักเนาะนี่จะเป็นเบสแบบนี้จ้าสไตล์แบบลูกคุณจ้าป้ายห้อยมิสออรีอะไรอย่างมิสออรีเชียงมุงเชียงใหม่เอออะไรเออใดๆก็คือต้องไปละจ้ะทุ่งดอกลาเวนเดอร์ต้องมาอะไรอย่างนี้ข้างหลังก็จะมีแต่งกระดุมประมาณนี้กางเกงวอร์มขายาวรูดปลายอ๋อกางเกงวอร์มนะคะร้านนี้สั่งมาจากใน Shopee ซื้อมานั่นแหละเพื่อที่จะใส่ไปทำแฟชั่นหน้าร้อนก็จะเป็นแบบกางเกงวอร์มกับเสื้อครอปสีขาวลอยๆอะไรประมาณนี้ก็เลยเจอกางเกงวอร์มมันเป็นสีอะไรนะตัวนี้ได้มาในราคาที่219บาทเท่านั้นจ้ะทุกคนผ้านิ่มว่ะจะเป็นผ้าแบบผ้าอย่างเงี้ยเอาดีๆอ่ะกางเกงวอร์มพวกนี้ถ้าอยากใส่ให้สวยนะต้องใส่ตัวใหญ่ๆไว้ก่อนทุกคนตัวสะโพกแบบสมมุติเราสะโพก39ใช่ไหมเราก็ใส่สักแบบ42 40อัพอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอะดูเท่แบบปลายขาก็คือรูดได้นะจ๊ะเอาไว้ใส่ขึ้นเหนือขึ้นดอยเขาคอภูทับเบิกอะไรก็คือได้หมดนี่เป็นสก้ามสีขาวนี่นะจ๊ะนี่ใส่แบบนี้ใส่ของวอร์two sister soul นะคะทุกคนเสื้อตัวนี้นะคะมันจะเป็นดีเทลแบบว่าแต่งยกแขนอะไม่ใช่สิใส่ฟองน้ำที่แขนอะเวลาใส่ก็จะยกไหล่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไปเอาออกนะมันจะดูคนที่ไหล่ใหญ่อะตรงๆถ้าคนที่ไหล่ใหญ่อะก็จะดูแบบก็จะดูใหญ่ไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนตัวเล็กๆอยากให้ดูแบบตัวใหญ่ขึ้นก็เอาไว้ที่แบบเขาจะใส่แบบประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ว่านี่มันเป็นสีขาวเนาะใส่แบบเก๋ผ้าดีจังเลยอะ350บาทสำหรับเสื้อยืดตัวนี้ถ้าเกิดคนที่แบบตัวเล็กๆหน่อยสูงประมาณ150กว่าๆอะไรเงี้ยใส่เป็นเดทได้นะโอ้แต่ตัวใหญ่จังคือมันตัวใหญ่มากโอ้ my god แต่ถ้าเกิดคนที่สูงอย่างเราก็จะใส่เป็นเสื้อกันเป็นแฟชั่นข้างในนี่จะเป็นเซตจ้าเซตนี้420บาทนะคะใส่แล้วมันจะเป็นผ้าประมาณนี้บางชุดหล่อจะไม่ได้ลองนะจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นชุดเซตแบบใส่แบบในวันที่อากาศหนาวมากประเทศไทย40องศาไม่ใช่นั้นร้อนชิกชิกคาเฟ่ชิวชิวอะไรเบอร์นี้ได้สะโพกเขาบอกว่าใส่ได้ถึง42อ่ะเราก็เลยอาคิดว่าน่าจะได้ไม่น่าติดเลยเดี๋ยวไปดูเพราะว่าชุดพวกนี้ทุกคนถ้าเขาเป็นชุดเซตหรือชุดสปอร์ตแบบเนี้ย
ถ้าเราซื้อชุดที่แบบพอดีตัวเราไปอ่ะสำหรับตัวออยนะออยไม่ค่อยโอเคอ่ะออยจะไม่ใส่เสื้อก็จะแต่งประมาณนี้ดีเทลแบบกิ๊กๆกรุบๆค่ะประมาณนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยกระเป๋านะถ้าจำไม่ผิดหมวกหมวกเดินป่าจะเป็นหมวกเดินป่าใส่อันนี้เต่าที่นักเดินป่าเดินเขาเขาพับมาแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เขาหายเป็นรอยอ่ะไม่เข้าใจมันทำยังไงราคา69 บาทอ่ะก็สมกับราคาแหละแม่บางๆหน่อยแต่ว่าหมวกอันนี้ต่อมากระเป๋าเป้อันนี้นะคะจากร้านไฮกิ่งไฮกิ่ง233 บาทเป็นเป้ที่เอาไว้ใส่เดินป่าเดินเขาหรือว่าเป้แบบสะพายกุบกริบเป็นเป้แบบเป้ใหญ่ประมาณนี้อันนี้อะไรอ่ะอะไรวะอ๋อเสื้อเชิ้ตโอเคเนื้อเสื้อเชิ้ตชื่อร้านเชิ้ตหมาดนั่นแหละทุกคนถูกแล้วเป็นเสื้อยืดเอาไว้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่เล่นสำหรับผู้ชายใส่เอามาใกล้จะหมดแล้วอ๋ออันนี้แมสนี่จะเป็นแมสสีขาวกับสีดำนี่อันนี้ได้มาในราคาชิ้นละเท่าไหร่วะ9 บาทมั้งถูกมากแม่ชิ้นละประมาณ9 บาทนะคะใช่จากร้านซูเปอร์เอ็มเคแมสชิ้นละ9 บาทเอามากางเกงยีนล่าสุดต้องลดน้ำหนักเพื่อไปใส่กางเกงยีนที่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้แล้วนะล่าสุดแล้วบางทีกางเกงยีนอ่ะเขาไม่ยืดพอเขาไม่ยืดปุ๊บเราก็ใส่ไม่ได้นะจริงหลายตัวแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้จากร้านธนัทจากร้านธนัทนะคะจะเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกเนี่ยที่มันจะใส่ได้ไหมนะแต่ต้องไปลองอีกทีนึงใต้มาดามยีนบอกราคาไปยังอ่ะจำไม่ได้แล้ว379 บาทไม่แพงนะสั่งไซส์ใหญ่มาเลยจ้ะสรุปพอสั่งไซส์ใหญ่มาโอ้โหใหญ่ไปอีกใหญ่ไปไหนแม่หลวมไปหมดเลยหลวมตั้งแต่เอวยันตูดต่อมาอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกระเป๋าคาดอกอันนี้เป็นกระเป๋าคาดอกตัวนี้จะเป็นจากร้าน NTT Cell ซาร่าอะไรสักอย่างเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะคะราคา99 บาทอ๋อมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยเรากะว่าเราจะเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์ลิปสติกกันน้ำด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่วงที่เราไปอ่ะฝนจะตกหรือเปล่าไงก็เลยสั่งแบบเป็นกันน้ำมาให้ก็มีช่องข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นใส่ได้นะคิดว่าใส่โทรศัพท์ใส่ลิปยาดมยาอมยาลมยาดมยามองเนาะใส่ยาวอยู่นี่ก็คือใส่ยาวได้ใส่สั้นได้นะเราเดินทางมาถึงอย่างสุดท้ายแล้วจ้าอันนี้จะเป็นหมวกที่ตอนแรกเราแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปบึงกาฬนะเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปเชียงคานหรือไม่ก็ไปเที่ยวเลยอะไรอย่างนี้แบบหนาวๆอันนี้ชื่อร้านว่าสลัด XU ราคาหมวกชิ้นละ58 บาทเอ้ยน่ารักยู่ได้อยู่อู้พอดีหัวเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนหัวเล็กปกติใส่หมวกอะไรก็คือแบบจะต้องหลวมไปหมดอ่ะนี่หรือว่าก็อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยใส่ได้หมดนะใส่กับแบบยีนหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่กับกางเกงยีนก็ได้อันนี้สีดำเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันขนาดมันไม่เท่ากันวะก็คือรู้สึกว่าสีดำอ่ะจะแน่นกว่าไอ้เมื่อกี้เวลาใส่ก็ข้างหน้าก็อยากให้มีอะไรมาปิดผมนะไม่งั้นมันจะแบบไม่ค่อยสวยแค่อยากให้ทำผมตรงนี้ให้ดูก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าทวนเนี่ยไม่รู้จะทำคลิปอะไรเหมือนกันนะอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าไม่มีทีมงานอ่ะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอเปิดพัสดุของเรานะคะเป็นการช็อปครั้งยิ่งใหญ่จริงๆในรอบหลายเดือนมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาออยซื้อเท่าไหร่ได้จะไปไหนอ่ะแค่แบบเคยไปเที่ยวกุบกิบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อแค่แบบชุด2ชุดพอจบแต่ว่าถ้าเวลาเรามีแผนว่าเราจะไปไหนไกลๆหรือว่าแบบจะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเยอะประมาณนี้แหละเอาไปแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องไปหาซื้อข้างหน้าเอาอีกอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นคนที่เยอะในเรื่องของเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้แบบจะไม่แฟชั่นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวได้แต่ว่าเราจะไม่ได้แบบแฟชั่นล้ำอะไรเหมือนคนอื่นนะก็ยังแฟชั่นแต่ยังในลุคในโหมดของความปกติอยู่ประมาณนี้นะครับหลายๆร้านก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะจ๊ะจ่ายเองจากเงินในบัญชีไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มาเด้อเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ